น้องคนนี้ทําสิ่งนี้เป็นครั้งแรกวะหรือเค้าเคยวุ่นวายอะไรกับเรามาก่อนนั้นไม่มีเลยค่ะรู้จักกันมาก่อนมั้ยไม่รู้จักไม่รู้จักอยู่เชียงใหม่แล้วที่สัมพันธ์คืออย่างงี้ครับพี่พอเท่เอาจริงกับเรื่องการฟ้องร้องค่ะนะฮะเท่ก็ลงบอกว่าแม้กระทั่งใครก็ตามที่เข้ามาวิจารณ์เท่เสียหายเนี่ยเท่ฟ้องหมดเลยแคปไปหมดแล้วโอ้โหพี่วันรุ่งขึ้นแบบเกิดการโทรศัพท์มาขอโทษขอโพยจะอย่างนั้นจะอย่างนี้เท่บอกว่าไม่เอาไปเจอกันที่ปอทค่ะเจอที่ปอทจริงจริงเห็นด้วยนะคะกับการทำแบบนี้เพราะว่าพี่รู้สึกว่าไม่ว่าน้องจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจสนุกหรือไม่สนุกหรืออะไรก็ตามแต่มันมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะเสียหายมากกว่านี้ก็ได้สมมติหนูเกิดแบบไม่มีสติแบบนี้ลุกขึ้นมีความแบบครอบครัวแตกแยกจริงจุดที่พีที่สุดของการที่จะไปแจ้งความคือมีคนเอารูปครอบครัวมาลงอะพี่แล้วก็เบอร์หน้าเหมือนแบบสไลด์หน้าออกอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มลุกลามไปเรื่อยๆมันมีลูกมันมีรูปลูกแล้วก็เลยบอกอย่างนี้เรายอมไม่ได้เราไว้ไม่ได้แล้วเท่ก็เลยน้องเขาเลยบอกว่าขอมาพบที่บ้านหมายถึงว่าเจ้าของเพจเจ้าของเพจขอมาพบที่บ้านเท่ก็บอกได้มาเลยมาถึงปุ๊บเราก็เป็นพี่ชายใจดีอยู่แล้วนั่งอบรมค่อยๆทีละเรื่องทีละเรื่องเท่บอกว่าน้องคิดดูดีๆนะถ้าพี่ไม่สามารถหาหลักฐานมาพิสูจน์ได้อนาคตพี่เละเลยนะแม่พี่พี่สาวพี่หลานพี่ลูกพี่ใครจะดูแลเขาเพราะนี่คืออาชีพพี่น้องมีพ่อแม่ไหมถ้าวันนี้พี่แจ้งความเอาน้องจริงๆเลยนะน้องติดคุกใครจะเลี้ยงพ่อแม่น้องพี่นั่งตาแดงเลยนั่งตาแดงเลยเรียกว่าหนูไม่คิดว่าพี่เป็นคนที่แตะต้องไม่ได้ที่แบบหนูบอกว่าพี่เทพไม่ใช่คนที่แตะต้องคนละความหมายคนละความหมายใช่คือเหมือนกับว่าพอคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยเฮ้ยเรารู้จักเจ้านายเขานะเรารู้จักคนนี้นะบอกอุ้ยหนูไม่รู้ว่าพี่เทแต่ต้องไม่ได้บอกไม่ใช่แค่พี่เทคนอื่นๆก็เหมือนกันคือถ้าน้องต้องแบบนี้คือถ้าน้องจะเล่นข่าวน้องต้องใช้คำที่มันไม่เจาะประเด็นไปขนาดนี้หนูใช้คำกลางๆแสดงว่าเขาเป็นเจ้าของเพจที่วิจารณญาณไม่ได้เลยเนาะถ้าพูดกันตรงๆนะคือเอาแค่เรื่องเบสิกของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการเคารพปัจเจกบุคคลในสังคมซึ่งกันและกันเขายังไม่เข้าใจเลยที่จะทำเขาก็บอกว่าเขาเขียนกลางๆไงให้แบบออกมาพูดเองว่าสุดท้ายคืออะไรเนี่ยคือออกมาย้ำกันเละเลยเละแล้วเท่ก็เลยบอกว่าแล้วเขาก็คือเท่เขาบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยน้องต้องไปโชว์หน้าให้ทุกคนเห็นอันนี้เราออกในแนวแข็งกร้าวจริงจังโหดไปก่อนบอกว่าพี่ถ้าคนเห็นหน้าหนูเนี่ยอนาคตหนูหมดเลยอ้าวก็รู้ตัวนี่อนาคตหนูหมดแล้วพ่อแม่หนูเนี่ยเพิ่งจะมีเงินเดือนได้ไม่นานพ่อแม่หนูก็คงไม่รู้จะมีใครดูแลอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ต้องติดคุกค่ะก็บอกว่าอย่างนี้เราคิดได้เลยแล้วทำไมตอนนั้นทำไม่คิดว่าพี่จะหมดอนาคตบ้างพี่จะเป็นอะไรบ้างแล้วน้องลองนึกสภาพถ้าพี่หรือภรรยาพี่เป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาแล้วสมมติว่าพี่แบบพอมีเรื่องอย่างนี้แล้วพี่ฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยน้องบาปไหมโอ้โหทีนี้พี่น้ำตาไหลเลยค่ะแล้วเท่ก็เลยบอกว่าหนูพอไม่ไปที่พอได้ไหมบอกหนูต้องไป